กับผมวิสารเตชะธีรวัตรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายครับต่อประเด็นที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติผมเรียนท่านประธานไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยครับมันถูกร่างขึ้นมาโดยบุคคลที่มาจากสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่คนที่ใช้ทุกวันนี้ครับคนที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปก็ดีคนที่มาบริหารประเทศแม้กระทั่งพวกเราหลายคนในที่นี้ครับเราอยู่ในยุคของสงครามเย็นนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์มานะครับแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคนที่จะต้องใช้ต่อไปใน20ปีข้างหน้านี้ครับเป็นรุ่นโบขาวครับรุ่นโบขาวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ฟังอะไรรายละเอียดพวกนี้แล้วนะครับเขาคิดไกลกว่าพวกเราเขาไม่จำเป็นต้องสอบถามครูว่ายอดเขาเอเวอเรสต์สูงสุดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมี7อย่างไม่มีครับแต่ว่าทุกวันนี้เขามีครูของเขาไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น Instagram สิ่งที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนท่านประธานเพราะว่าอะไรครับผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยครับผมยืนยันว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศแต่ว่าไหนๆมันใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยครับผมขอวิพากษ์วิจารณ์ฮะคณะกรรมการที่อยู่ข้างบน 4-5 ท่านนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้บอกไว้นะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากท่านพิมพ์ 3,000 เล่มอยากทราบราคาด้วยครับว่า2ชุดเนี่ยเล่มละเท่าไหร่และดีที่สุดก็คือน่าจะอยู่ในตู้หนังสือดูเล่มสวยงามท่านแนะนำวิธีการอ่านอะไรถูกต้องทุกอย่างนะครับแต่ว่าแนะนำท่านว่าสภาพัฒน์กับคณะกรรมการเป็นรูปแห่งชาติเนี่ยควรจะต้องเอาไปเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดในเว็บไซต์ในเอกสารทั้งหมดที่เปิดเผยได้ในอิเล็กทรอนิกส์ครับผมจะขออนุญาตชี้ให้ท่านประธานเห็นในเวลาอันสั้นๆ 4-5 เรื่องนะครับยกตัวอย่างเล่นที่ท่านได้บอกว่าเราจะมีการปฏิรูปและให้มีการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในด้านการลงทุนระหว่างประเทศผมขอเรียนท่านประธานว่าผมอภิปรายเรื่องแผนการเป็นรูปประเทศนะครับขอคณะกรรมการช่วยตามผมด้วยนะครับแล้วผมจะเรียนว่าแค่เวลาสั้นๆเนี่ยผมเปิดดูท่านก็โกหกคำโตแล้วครับท่านบอกว่าในหน้า218นะครับบอกว่าขณะนี้นะครับมีการลงทุนระหว่างประเทศ Foreign Direct Investment ผมเรียนท่านประธานว่าประเทศไทยเราเนี่ยหมดหวังแล้วครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราฝันหวานมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วหลังจากการย้ายฐานของญี่ปุ่นมาเมืองไทยเราเติบโตในเรื่องธุรกิจสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเดี๋ยวนี้เจ๊งหมดแล้วครับข้อเท็จจริงผมขออนุญาตท่านประธานนะครับผมได้ขอรายละเอียดเป็นภาพนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ภาพขออนุญาตสไลด์ภาพแรกครับท่านแจ้งว่าเรามีการลงทุนเนี่ยดีอย่างโง้นดีอย่างนี้มีอินโฟลเท่านั้นเอาท์โฟลเท่านี้นะครับตัวเลขอันนี้ครับปี2562ที่ผ่านมานี่เองครับขอเรียนชี้แจงท่านประธานว่าขณะนี้เนี่ยครับนักลงทุนจากประเทศไทยไม่เหลือแล้วครับเราเอาเฉพาะแค่อาเซียนเองนะครับเราเป็นอันดับบวยแล้วครับทุกวันนี้อินโดนีเซียนำไปเวียดนามตามมามาเลเซียไม่ต้องพูดถึงแซงเราไปเยอะแยะที่แย่ที่สุดก็คือของเราลดลงลดลงทุกปีทุกปีครับอันนี้ที่ท่านแจ้งมาในหน้า218นะครับขออนุญาตพาท่านประธานไปถึงอีกเรื่องหนึ่งคือท่านแจ้งว่าเรื่องสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพก็เช่นเดียวกันนะครับท่านบอกว่าท่านมีการลงทุนขออนุญาตท่านประธานนะครับเพื่อนสมาชิกด้วยครับในหน้า238นะครับวิธีอ่านก็คือตัวสีเขียว0530นะครับท่านบอกว่าท่านเพิ่มเงินให้สตาร์ทอัพตั้งแต่ปี60 61 62ผมเรียนท่านประธานว่าข้อมูลที่มันผิดข้อเท็จจริงคืออะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพณวันนี้นะครับเราไม่ต้องไปแข่งทั่วโลกครับสตาร์ทอัพนี่ก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถจะเป็นยูนิคอร์นสามารถที่จะทํารายได้ให้กับประเทศได้เป็นพันๆล้านท่านประธานครับท่านลงทุนไปขนาดนี้แล้วเนี่ยครับผมเรียนว่าสตาร์ทอัพของเมืองไทยแข่งเฉพาะเอาเป็น6ประเทศในอาเซียนแล้วกันนะครับสิงคโปร์มี6ยูนิคอร์นครับอินโดนีเซียมี6ยูนิคอร์นครับมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์มีอย่างละ1ยูนิคอร์นครับประเทศไทยเราณวันนี้ไม่มีเลยครับเสียเงินไปเยอะแยะแพ้เขาครับ
และที่สำคัญก็คือท่านก็บอกว่าท่านจะมีแคปิตอลเวนเจอร์แอนเจิลเวนเจอร์อะไรของท่านเนี่ยครับผมว่าผลงานห่วยมากและที่สำคัญก็คืออันนี้เหรอครับที่เป็นการปฏิรูปประเทศผมเรียนถามท่านประธานว่าสาเหตุเนี่ยนะครับขออนุญาตท่านประธานผมอาจจะเกินสัก 2-3 นาทีนะครับแต่จะขออนุญาตเรียนให้ท่านประธานเห็นภาพครับในทุกๆ3ปีเนี่ยครับเราจะมีองค์กร OECD เขาเรียกว่า Organization for Environment Cooperation and Development องค์กรนี้ครับจะมีการทดสอบเด็กทั่วประเทศครับอายุ15ปีของทุกประเทศแข่งขันกันครับน่าดีใจนะครับเมื่อปี2555มีการแข่งขันกัน65ประเทศประเทศไทยได้อันดับ50ครับและปี2558นะครับมีการแข่งขันกัน70ประเทศประเทศไทยเราได้อันดับ55ครับและเมื่อปี61เนี่ยฮะปีที่ท่านเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยครับเรามีเข้าประกวดทั้งหมด79ประเทศแต่ประเทศไทยเราได้อันดับ66ท่านประธานครับนึกภาพออกไหมครับปี64เนี่ยเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วผมมั่นใจว่าไม่ดีกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่ามันต่ำลงต่ำลงทุกครั้งทุกครั้งครับท่านประธานครับเวลาจำกัดผมขออนุญาตท่านประธานไปเรื่องสาธารณสุขหน่อยครับสิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยครับผมคิดว่ามันสวนทางหนังสือเล่มนี้เนี่ยครับผมอ่านดูแล้วเนี่ยสภาพัฒน์กับคณะกรรมการเนี่ยได้รายงานมาพิมพ์ครั้งแรก 3,000 เล่มวันที่1กุมภาพันธ์2564แต่เชิญชวนท่านประธานไปดูในเรื่องด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการชุดนี้ครับท่านแจ้งว่าอันนี้เป็นรายงานประจำปี2563ท่านประธานลองดูสิครับในหน้า391ของกระทรวงสาธารณสุขไปประมาณสัก10กว่าหน้าเนี่ยครับมีคำว่าโรคโควิด19เป็นโรคอุบัติใหม่ไม่สามารถคาดสถานการณ์ได้มีคำเดียวอะโควิดในนี้ในด้านสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือปฐมภูมิระบบประกันสุขภาพคุ้มครองผู้บริโภคความรู้ในด้านสุขภาพแพทย์ฉุกเฉินไม่มีคำว่าวัคซีนไม่มีคำว่าโควิดเลยครับอันนี้คือรายงานปี63นะครับท่านประธานครับโควิดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมืองอู่ฮั่นที่ปล่อยให้บินเข้ามาเมืองไทยเป็นหมื่นๆคนนะครับเมื่อเดือนกุมภาปี63ปีที่แล้วครับอันนี้ท่านพิมพ์ปี64มันไม่มีเรื่องที่ท่านคาดเดาอะไรได้ถูกต้องเลยทุกวันนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตแตะเรื่องสาธารณสุขอีกนิดเดียวครับท่านคณะกรรมการปฏิรูปจะได้รับรู้ครับขอชาร์จด้วยครับวันนี้ท่านประธานเห็นไหมครับ 230,000 กว่าคนท่านไม่ต้องไปหลบตัวเลขนะครับเอาตัวเลขคนที่ติดแต่เยอะแยะเลยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้วันเดียวครับเกือบ 5,000 กว่าคนและตาย57คนในนี้สาธารณสุขปฏิรูปไม่มีสักคําในเรื่องวัคซีนไม่มีในเรื่องสักคําเรื่องโควิด19ผมเห็นคําว่าโควิด19มีคําเดียวจริงๆฮะในหน้า391เนี่ยครับแล้วอย่างนี้จะมีปฏิรูปทําไมฮะอย่างนี้จะมียุทธศาสตร์ไปทําไมอ่ะครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานว่าขอ2สไลด์สุดท้ายครับมีหน้ามาให้ผู้นําประเทศซึ่งถือว่าเป็นทั้งประธานยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศและออกมานะครับสาธารณสุขท่านตรงนี้ครับเป็นปัญหาที่สุดเลยครับผมเรียนท่านประธานว่าตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงแต่ผมขออนุญาตอ่านให้ดูหน่อยอันนี้ครับคือบ่อเกิดปัญหาของการที่จะแพร่ระบาดในเรื่องการรักษาโควิดอีกส่วนหนึ่งครับทุกวันนี้ครับนอกจากนายกประเภทฝันกลางคืนตีหนึ่งออกมาประกาศล็อกดาวน์ไล่คนงานกลับบอกล็อกดาวน์ไม่ใช่ล็อกดาวน์เป็นการปิดเฉพาะบางพื้นที่แต่ปัญหาหลักคือตัวนี้ครับท่านประธานครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกประกาศว่าให้โรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลเนี่ยครับจะต้องรับผู้ป่วยเข้ามาถ้าไม่รับฉุกเฉินนะครับจะต้องผิดมาตรา36วรรค5มีโทษรุนแรงครับมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล2541นั้นจะต้องมีทั้งปรับ 40,000 บาทและจำคุกอีก2ปีปัญหาตัวนี้ผมต้องเรียนท่านประธานเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้ครับเรามีการรักษาพยาบาลอยู่3ระดับมีประกันสังคมมีข้าราชการและมี30บาทรักษาทุกโรคการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนท่านประธานฮะทุกคนทราบดีฮะข้าราชการก็รักษาตามไปประกันสังคมก็แย่หน่อยเวลาไปรักษาที่ไหนเนี่ยตึก
โรงอาหารหรือว่าโรงตรวจเนี่ยก็ต่างจากทางการบริการทั่วไป30บาทไม่ต้องพูดถึงครับข้างที่นอนข้างทางเดินเป็นที่รักษาพยาบาลทั้งนั้นแต่ว่าพอหลังจากที่คนควรจะต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนท่านก็มาออกกฎหมายออกระเบียบฉบับเนี้ยครับทำให้ทุกโรงพยาบาลเอกชนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้ารับครับใครที่ป่วยฉุกเฉินเอ้ยคุณอย่ามานะเพราะถ้าคุณไม่ได้ตรวจโควิดผมต้องรับผิดชอบถ้าเขาเข้ามาแล้วเกิดเป็นโควิดขึ้นมาฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยไม่รับผิดชอบไม่ได้อธิบดีกรมส่งเสริมการควบคุมโรคไปให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เป็นไรสปสช.จ่ายจริงเหรอครับถึงเวลา30วัน45วันถึงจะจ่ายเขาทีทุกวันนี้เนี่ยคนเจ็บคนป่วยต่างๆเนี่ยเขาถึงไม่กล้าเข้าไปในโรงพยาบาลไหนก็เต็มเพราะยังไงครับเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพอรับคนไข้เข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับเป็นระเบียบที่ท่านออกมาแล้วไม่คิดเป็นระเบียบที่ออกมาแล้วทำให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องปัดความรับผิดชอบของตนเองไปสิ่งที่ผมเรียนท่านประธานก็คือต้องแก้ระเบียบตัวนี้ครับเพราะคนที่มีเงินคนที่พร้อมเขาก็จะได้ไปเข้าโรงพยาบาลตามเอกชนมีเงินมีทองเขาก็จะเข้าของเขาได้อันนี้ไปบังคับเขาไว้ฮะว่าฉุกเฉินคุณต้องรับถ้าไม่รับเนี่ยคุณต้องจ่ายเองอย่างนี้เป็นต้นครับสุดท้ายครับท่านประธานครับทุกวันนี้ครับการสื่อสารของสบคผมก็ว่าแย่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอออกมาอธิบายทุกวันเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งแต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยคนที่แย่หนักกว่านั้นก็คือผู้นำประเทศครับผมพยายามแนะนำพยายามวิพากษ์วิจารณ์ตามความคิดเห็นที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้ฝากมาครับแต่ผู้นำประเทศทุกวันนี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับภาพสองภาพไม่แน่ใจว่าท่านประธานคงไม่คิดขึ้นนะครับอันนี้ครับมันเป็นภาวะอย่างนี้ได้เหรอครับคนกำลังจะฆ่าตัวตายคนกำลังจะไม่มีกินคนกำลังจะตกงานคนกำลังไม่มีงานทำแต่ท่านเป็นเรื่องสนุกเลยครับผู้นำอย่างนี้ผมว่าเราอยู่ไม่ได้ครับสภาคณะกรรมการปฏิรูปแม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับผมไม่อยากจะใช้คำพูดอะไรที่หนักกว่านี้นะครับแต่ว่าการแสดงออกของท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะอาจารย์หมอทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนะครับพี่น้องเชียงรายผมฝากมาบอกว่าเป็นการแสดงตลกหน้าเมรุเผาศพของพี่น้องประชาชนคนไทยครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ